ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ผู้แทนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมเปิดโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณวงเวียน3แยกแม่สอดถนนทางหลวงหมายเลข12อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระประถมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรจังหวัดตากจึงได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจังหวัดตากได้คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตากเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนนบาทวิถีและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามปลอดภัยรวมทั้งปลูกต้นไม้ประดับให้ร่มรื่นสวยงามซึ่งจังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนทางหลวงหมายเลข12อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดซึ่งมีความสำคัญเป็นเส้นทางคมนาคมหลักไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญเช่นการพัฒนาภูมิทัศน์ปลูกต้นรวงผึ้งการดูแลรักษาความสะอาดความเรียบร้อยและความปลอดภัยนอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน904วปร.ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประชาชนของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนครับเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณน้าปัญญาฮะมาลงวางไว้ที่หน้าตักนะครับครับต่อไปเราจะกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับไปพร้อมตามผมเลยนะครับ3ครั้งนะครับดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจครับชูมือขวากำหลวงไว้ด้านหน้าเลยครับพี่ขอถ่ายด้วยทีด้านหน้าขยับหลังหน่อยครับเสร็จแล้วเอากล้องลงนะครับจะได้รู้นะครับขอบคุณครับรอดค่ะเราจะเดินขึ้นไปที่ทางรถไฟเดียวแก้วที่จะไปที่สถานีรถไฟที่9นะครับระยะทาง 9.2 กิโลเมตรนะครับ
ถูกต้องแล้วครับวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการเปลี่ยนเส้นเรือที่ฮะมาแล้วนั่นเลยเอานี่เหรอผมก็นึกว่าถอยหลังไปพี่ก็ว่าท่านว่าอาจยืนด้านนี้แล้วก็ถูกไปงี้ก็ได้ครับจะเป็นสีอะไรวะเนี่ยท่าไหนเราขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับเราควรหันหน้ามาทางนี้นิดนึงค่ะอยู่นิ่งๆกับเจ้าตอนนี้รู้แล้วเจ้าดูบัตรหนึ่งไม่ได้ดูครับครับที่ทำนะอ๋อครับสิแอนนี่นะครับประสิทธิ์ไหมครับอันนี้ต้นฮอกนี่ใบใหญ่ครับผมไม้โตเร็วนะครับ